สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้เนี่ยพี่เดบี้ก็พาน้องๆเนี่ยมาดูวิธีการนวดบำบัดความเครียดให้กับสัตว์เลี้ยงนะคะของพี่เดบี้นะคะซึ่งพี่เดบี้เนี่ยทำอยู่ประจำเลยเพื่อให้น้องคุกกี้เนี่ยน้องชูการ์ไกลเดอร์ตัวนี้เนี่ยเขาจะได้ไม่มีความเครียดแล้วก็อีกอย่างนึงมันเป็นการผ่อนคลายทำให้เขาเคลิ้มหลับง่ายขึ้นนะคะจากที่ซนๆอยู่เนี่ยพอจับมาเกามานวดเนี่ยเขาก็จะนิ่งแล้วก็ไปหลับไปได้เลยนะคะกระบวนการวิธีก็ไม่มีอะไรมากนะคะได้แก่การเกาพุงแล้วก็เกาแก้มนะคะแล้วก็เกาฝ่ามือนะคะนวดฝ่ามือเบาๆนะคะนี่อย่างนี้มีการเกาแก้มนะคะที่น้องคุกกี้ชอบมากเลยเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเผยปากอ่อนๆ นะคะก็คือแบบว่าเคลิ้มฟินมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นการยืดเส้นนะคะจะเห็นปีกน้อยๆของเขานะคะเพราะว่าเขาเป็นชูการ์ไกลเดอร์หรือว่าคล้ายๆกับกระรอกบินนะคะเขาก็จะมีปีกนะคะตรงใต้แขนนะคะตรงรักแร้นะคะ ก็คล้ายๆค้างคาวอะค่ะก็ยืดเบาๆนะคะทำได้กับสุนัขเหมือนกันนะคะเราก็ยืดมือเขาเบาๆนะคะไม่ต้องฝืนเขานะคะถ้าเกิดเขาเกรงเนี่ยเราก็อย่าไปดึงฝืนเขานะคะแต่ว่าอย่างคุกกี้เนี่ยเวลาเขาง่วงนอนเนี่ยเวลาเริ่มเพลียๆเริ่มเคลิ้มเนี่ยก็จะแบบว่าเขาก็จะแบบปล่อยผ่อนคลายเวลาเรานวดเขานะคะนี่เลย แล้วก็มานวดตรงหัวนะคะเหมือนเวลาเราไปสระผมที่ร้านทำผมเนี่ยเราก็ชอบให้เขาเกาหัวให้เนาะเวลาเขานวดแล้วเราก็จะผ่อนคลายเนาะก็แบบเดียวกันเลยค่ะอันนี้ก็นวดเบาๆวนๆที่ศีรษะของสัตว์เลี้ยงเรานะคะก็หมุนวนไปเรื่อยๆนะคะเกาไปถึงท้ายทอยเลยนะคะอันนี้คือแบบเป็นการถ้าแรงประมาณนี้เนี่ยก็ทำให้สุนัขมันก็จะเป็นอารมณ์เกานะคะแต่ว่าพอแรงระดับนี้เนี่ยซึ่งเป็นแรงที่น้อยมากแต่ว่าเนื่องจากสัตว์เลี้ยงของเราตัวเล็กมากเนี่ยเราก็จะเป็นการนวดแทนนะคะก็ เขาก็จะชอบมากเลยนะคะบางทีเขาอยู่คนเดียวเขาก็เครียดนะคะบางทีตอนกลางวันเราออกไปข้างนอกเนี่ยปล่อยเขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาก็อาจจะคิดถึงเราหรือว่าเครียดได้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะนอนเนี่ยเราก็จะมาทำอย่างนี้ให้เขาอยู่เป็นประจำนะคะเขาก็จะรู้สึกอบอุ่นแบบว่าเหมือนได้คลุกคลีได้พูดคุยได้นั่งเล่นกับแม่อะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลี้ยงเขาเหมือนลูกน้อยนะคะนี่ก็พาเขาเข้านอนเนี่ยเขาก็หลับแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะคุณผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ